องค์ผู้ประเสริฐสูงสุดในพระนามองค์พระยศพิจารณาข้าแต่พระบิดาขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทุกวันขอทรงยกโทษบาปผิดของพวกข้าพระองค์เพราะว่าข้าพระองค์ยกโทษให้กับทุกคนที่เป็นหนี้ข้าพระองค์ขออย่าทรงนำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองอาเมนครับเดี๋ยวเรามาร่วมกันร้องกันนะครับเดี๋ยวเรามาร่วมกันร้องเพลงพระเจ้ายิ่งใหญ่ครับพระองค์สำหรับทุกพระพรที่เราได้รับจากพระองค์ในสัปดาห์นี้
และขอให้การนมัสการนี้เป็นการสำแดงความรักของเราและการขอบพระคุณของเราต่อความสัตย์ซื่อความดีและความเมตตาของพระองค์ที่มีให้กับเราในทุกๆวันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอเรียนเชิญอาจารย์อาจารย์เก็บนะครับกล่าวต้อนรับและประกาศขอเรียนเชิญครับกราบสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกคนนะครับก็คงสังเกตได้ชัดเจนนะครับว่าเช้าวันนี้โบสถ์เราก็สลับด้านใช่ไหมครับหน้าโบสถ์เราเป็นหลังโบสถ์แล้วก็หลังโบสถ์เราได้เป็นหน้าโบสถ์เป็นเพราะว่าเราจะเปลี่ยนสถานที่ของเราเพื่อเราจะมีการเว้นระยะห่างได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถเปิดสถานที่ให้เรานั้นมีผู้คนเข้ามาร่วมนมัสการกับเราได้ดีขึ้นโดยเฉพาะคริสตจักรตอนบ่ายนะครับเพื่อหลายคนจะยังอยู่นั่งอยู่ได้ข้างหลังและยังเว้นระยะห่างได้เป็นอย่างดีฉะนั้นเราก็เลยตัดสินใจที่จะทำแบบนี้ก็ขอบคุณอาจารย์เรเนียลนะครับอันนี้เป็นไอเดียของอาจารย์แล้วก็มีเมื่อวานมีอาจารย์เรเนียลแล้วก็คุณไมค์ที่ได้ช่วยกันมาแล้วก็จัดเตรียมสถานที่เพื่อทุกอย่างเนี่ยจะกลับด้านกันหมดแล้วก็มีการปรับปรุงเรามีลำโพงข้างหลังเรามีลำโพงในครัวเพื่อว่าการนมัสการแล้วก็การเทศนาจะเข้าถึงทุกคนแล้วก็ทุกสถานที่ของโบสถ์ของเราก็เพราะว่าหน้าโบสถ์ของเราตอนนี้อยู่ประตูหน้าใช่ไหมครับเพื่อคุณจะได้ไม่ได้เข้ามาแล้วก็เห็นที่ไลฟ์สดว่าคุณมาสายฉะนั้นก็แนะนำให้ทุกคนนะครับมาไม่สายเพื่อว่าทุกคนจะได้อยู่ที่นี่แล้วแต่ถ้ามันช่วยไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรก็เข้ามาเลยนะครับเราจะไม่ล็อกประตูเราก็ยังเปิดประตูให้กับคุณแต่เป็นเพราะมันมีผ้าม่านที่นี่คุณก็จะเข้ามาทางนี้นิดนึงก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราก็ยังนมัสการพระองค์ได้ร่วมกันแล้วก็ในเช้าวันนี้ก็ขอบคุณครอบครัวของพี่นัทแล้วก็พี่แต้มที่ได้เป็นเจ้าภาพสำหรับอาหารเที่ยงของเราแล้วก็มีพี่กบช่วยพี่นัทในครัวด้วยก็ขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วก็อาทิตย์หน้านะครับเจ้าภาพของเราก็ได้เป็นลุงชิมสำหรับอาหารเที่ยงก็ขอบคุณลุงด้วยที่ได้ถวายทรัพย์ให้กับการกินอาหารเที่ยงของเราสำหรับสัปดาห์หน้าเราจะยืนขึ้นนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่การประกาศแล้วเราจะทักทายกันละกันต้อนรับกันละกันในเช้าวันนี้Okay. หลังจากการนมัสการของเรานะครับในเช้าวันนี้เราจะพัก5นาทีแล้วเราจะยังมีกลุ่มสาวกอยู่เหมือนเดิมนะครับสั้นๆสำหรับการแบ่งปันพระพรที่เราได้รับจากพระคำของพระเจ้าเสร็จแล้วเราก็ยังสามารถนมัสการพระเจ้าได้ด้วยการถวายทรัพย์นะครับเราได้บอกนะครับว่าช่วงนี้เราจะไม่เดินถวายทรัพย์เดินถุงถวายทรัพย์ช่วงการนมัสการแต่คุณสามารถนำทรัพย์ที่คุณอยากจะถวายเนี่ยเข้ามาในถุงนี้ได้ด้วยตัวคุณเองก่อนนมัสการหรือว่าหลังนมัสการคุณก็สามารถทำได้หรือว่าเราก็ยังแนะนำที่คุณจะฝากหรือถวายทรัพย์ของคุณเข้าบัญชีของเราโดยตรงนะครับช่วยผ่านสไลด์หน่อยบัญชีธนาคารของเรารายละเอียดมันก็ยังอยู่ที่นี่นะครับคือธนาคารกรุงเทพอันนี้คือรายละเอียดบัญชีของเราถ้าคุณอยากจะถวายทรัพย์เข้าที่บัญชีโดยตรงคุณจะได้ไม่ต้องพกเงินสดนะครับคุณสามารถทำได้ด้วยการออนไลน์แบงกิ้งหรือว่าจะฝากทางธนาคารอันนั้นก็ได้เหมือนกันการประกาศเราก็คงมีเท่านี้แต่ขอย้ำเตือนนะครับว่าพระคำประจำสัปดาห์ของเราเราได้ย้ายแล้วนะครับเพราะมันไม่ใช่กลางสัปดาห์แล้วแต่เราพยายามจะอัปโหลดมันหรือเราจะดูมันช่วงไหนก็ได้ของสัปดาห์แต่อาทิตย์ที่แล้วเราได้อัปโหลดมันช่วงวันพุธตอนกลางคืนแทนวันพฤหัสแล้วเราจะพยายามทำในเวลานี้กันแล้วนะครับของภาษาอังกฤษเราก็จะทำวันอังคารและภาษาไทยเราจะทำคืนวันพุธ1 ทุ่มโดยประมาณอยู่เหมือนเดิมก็หนุนใจให้พี่น้องก็ยังศึกษาพระคำของพระเจ้ากับเราภายในสัปดาห์นะครับเพราะเราจะไม่ทำแค่กลางสัปดาห์แต่เราจะทำตลอดทั้งสัปดาห์นี้ก็อันนี้เป็นการประกาศของเรานะครับมอบเวลาให้กับผู้นำในช่วงนี้ก็เรามาร่วมกันร้องเพลง1 เพลงนะครับเพลงอยู่ด้วยเรื่อยไปครับThank you.
ขออนุญาตเสนอนะครับขออนุญาตให้ฟังก่อนนะครับสลับกันผมจะให้ฟังก่อนแล้วก็ท่านอ่านผมเป็นผู้อ่านนะครับท่านที่ประชุมจะอ่านเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ตัดขนาดนะครับความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจจงมอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงสังหารพระมหาราชาทั้งหลายเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจและทรงประหารบรรดาพระราชาผู้เกรงใครเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจมีสิหวนพระราชาของอมรัยเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจและโอพระราชาแห่งบาชาญเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจแล้วพระองค์ประทานแผ่นดินของพวกเขาให้เป็นมรดกเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจให้เป็นมรดกแก่อิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจพระองค์ทรงเป็นสุดเราผู้อยู่ในฐานะต่ำต้อยเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจและทรงช่วยเราให้รอดพ้นจากผู้อริเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจพระองค์ประทานอาหารแก่สิ่งมีชีวิตทั้งปวงเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจขอบพระคุณพระเจ้าฟ้าสวรรค์เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจอาเมนครับในช่วงนี้ก็ขอกราบเรียนท่านอาจารย์เก็บนะครับเทศนาให้พวกเราได้ฟังนะครับขอกราบเรียนเชิญครับสำหรับการศึกษาพระคำนะครับในเช้าวันนี้เราจะเปิดพระคัมภีร์ของเรากลับไปที่สดุดีบทที่136นะครับเราได้เริ่มศึกษาพระคัมภีร์บทนี้ตอน2อาทิตย์ที่แล้วเมื่อเราได้เฉลิมฉลองการขอบพระคุณพระเจ้าแล้วก็วันครบรอบฉลองของคริสตจักรของเรานะครับเราคราวนั้นเราได้ศึกษาข้อที่1ถึงข้อที่16แต่เช้าวันนี้เราจะศึกษาส่วนที่เหลือนะครับของบทข้อพระคัมภีร์นี้สดุดีบทที่136ข้อ17ถึง26แต่เราจะไม่อ่านแล้วนะครับเพราะเราเพิ่งได้อ่านร่วมกันแล้วพร้อมกันแล้วเราจะฝากการศึกษานี้ไว้กับพระเจ้านะครับเราจะอธิษฐานกันก่อนนะครับข้าแต่พระเจ้าขอการทรงนำจากพระองค์ในการศึกษาพระคำในเช้าวันนี้ที่พระองค์จะตรัสกับเราผ่านพระคำขอให้จิตใจของเรานั้นพร้อมที่จะรับฟังพระคำของพระองค์ว่าส่วนไหนก็ตามของชีวิตของเราที่แข็งกระด้างหรือไม่พร้อมที่จะรับฟังขอให้เรานั้นอ่อนน้อมถ่อมตนต่อหน้าพระองค์และขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในจิตใจเราเพื่อให้เรานั้นรับรู้เข้าใจแล้วก็พร้อมที่จะเชื่อฟังแล้วก็ใช้ชีวิตนี้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์กับชีวิตของเราในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคราวที่แล้วนะครับที่เราได้ศึกษาข้อพระคัมภีร์นี้เราได้ถามคำถามว่าอะไรควรจะปลุกเร้าเราที่จะขอบคุณพระเจ้าด้วยบทเพลงที่สมควรแก่การร้องซ้ำทุกคนน่าจะสังเกตเห็นนะครับว่ามันมีประโยคหนึ่งที่เพลงนี้หรือบทข้อพระคัมภีร์นี้ร้องซ้ำ26ครั้งนั่นก็คือประโยคอะไรครับเพราะอะไรเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจสำหรับคุณที่คุ้นเคยกับศาสนาพุทธนะครับที่เคยสวดมนต์ใช่ไหมคุณจะสวดมนต์มันซ้ำๆตอนเด็กๆตอนที่ผมได้เรียนที่โรงเรียนเฉลิมโรงเรียนรัฐบาลทุกเช้าเขามีสวดมนต์นโมตัสสะใช่ไหมคุณต้องพูดอันนั้นซ้ำสำหรับศาสนาคาทอลิกก็เหมือนกันคำอธิษฐานที่พี่แต้มอ่านก่อนเราจะเริ่มใช่ไหมมัทธิวบทที่6เขาก็จะสวดอันนั้นซ้ำโดยบางคนอาจจะสวดซ้ำโดยไม่เข้าใจมันว่าเขากำลังพูดอะไรแต่เพลงนี้มันไม่เหมือนเพลงสวดหรือมันไม่เหมือน
บทสวดของศาสนาพุทธหรือศาสนาของคาทอลิกในแง่ที่ว่าเขาแค่สวดโดยไม่เข้าใจแต่บทเพลงนี้เป็นบทเพลงที่เขาไตร่ตรองถึงสิ่งหนึ่งไตร่ตรองถึงหลายสิ่งหลายอย่างที่พระเจ้าเป็นและที่พระเจ้าได้ทำเขาก็เลยทำมามันออกมาเป็นบทเพลงนี้และเราได้บอกว่ามันเป็นบทเพลงแห่งอะไรครับบทเพลงแห่งการขอบพระคุณฉะนั้นเราได้ถามว่าอะไรควรจะปลุกเร้าเราที่จะขอบคุณพระเจ้าด้วยบทเพลงที่สมควรแก่การร้องซ้ำนะครับเราได้บอกนะครับว่ามันมีคำหนึ่งมีข้อคิดหนึ่งที่เขาได้พูดถึงและมันเป็นบทเอกของบทข้อพระคัมภีร์นี้และคำนั้นก็คือคำว่าความรักมั่นคงในภาษาฮิบรูนะครับคำนั้นเขาใช้คำว่าเคสเซตซึ่งเราได้บอกคราวที่แล้วมันเป็นคำหนึ่งในภาษาฮิบรูที่คุณไม่สามารถแปลได้ออกมาแค่คำเดียวในภาษาอื่นๆในภาษาอังกฤษเขาก็เลยแปลคำนี้ออกมาเป็น8คำความเมตตาความรักความดีของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าเพราะมันไม่มีคำหนึ่งที่สามารถอธิบายคำนี้ได้ในภาษาอื่นแต่หลักๆแล้วคำว่าเคสเซตในภาษาฮิบรูมันหมายความว่าอะไรครับความรักตามข้อตกลงเพราะพระเจ้าได้มีข้อตกลงกับอิสราเอลพระเจ้าได้สำแดงความรักของพระองค์ความสัตย์ซื่อของพระองค์แด่อะไรครับตามข้อตกลงนั้นว่าอะไรเมื่อพระเจ้าเรียกอิสราเอลเป็นผู้คนของพระองค์และเขาบอกอิสราเอลตอนนี้คุณเป็นคนของผมแล้วและคุณผมก็เป็นพระเจ้าของคุณพระเจ้าจะทำทุกอย่างสัตย์ซื่อตามข้อตกลงที่พระเจ้ามีไว้กับอิสราเอลแปลออกมาในภาษาไทยเราก็เลยมีคำว่าความรักมั่นคงsteadfast มันมั่นคงมันไม่ใช่ว่ามันหวั่นไหวมันไม่อ่อนไหวมันไม่ขึ้นไม่ลงแต่ความรักของพระเจ้านั้นคงเส้นคงวาความรักของพระเจ้านั้นคงที่เพราะเราได้บอกนะครับว่าคุณสมบัติของพระเจ้าอันนี้พระองค์ซื่อสัตย์ซื่อกับคำมั่นสัญญาของพระองค์แต่มันมีบางสิ่งที่พระเจ้าทำที่เกินข้อตกลงเพราะอะไรครับหลายครั้งอิสราเอลล้มเหลวแต่ความรักของพระเจ้าก็ยังมั่นคงอยู่เพราะหลายครั้งพระเจ้าบอกว่าอิสราเอลถ้าคุณไม่เชื่อฟังผมอิสราเอลถ้าคุณล้มเหลวผมจะลงโทษคุณแต่บางครั้งพระเจ้าก็ลงโทษแต่บางครั้งพระเจ้าก็ให้ความเมตตาในที่ที่พระองค์ไม่สมควรจะให้ความเมตตากับพวกเขาฉะนั้นข้อคิดนี้คำว่าเคเซตของพระเจ้าหรือความรักมั่นคงของพระเจ้าเป็นมากกว่าอะไรครับเป็นมากกว่าข้อตกลงที่พระองค์มีไว้ให้กับผู้คนของพระองค์ฉะนั้นถ้าเราจะใช้คำนี้พูดเกี่ยวกับพระเจ้านะครับคำนี้พูดถึงทั้งนิสัยและการกระทำพระเจ้าทำไมพระองค์ดีกับอิสราเอลเพราะเคสเซตของพระองค์เพราะพระเจ้าเมื่อพระองค์รักเนี่ยความรักของพระองค์มั่นคงมันก็เลยใช้คำเพื่อพูดถึงการกระทำของพระเจ้าแต่มันไม่ใช่การกระทำของพระเจ้าอย่างเดียวแต่มันพูดถึงนิสัยของพระเจ้าด้วยทำไมพระเจ้าเมตตาทำไมพระเจ้าดีทำไมพระเจ้าสัตย์ซื่อทำไมพระเจ้ารักเพราะมันอยู่ในนิสัยอุปนิสัยของพระองค์แล้วว่าพระองค์จะมั่นคงกับที่พระองค์เป็นนะครับฉะนั้นเราก็เลยได้บอกนะครับว่าเพลงนี้สดุดีบทที่136มี5ข้ออยู่ด้วยกันและคราวที่แล้วเราได้ศึกษาไปแล้ว3ข้อนะครับข้อ1ถึง3เราได้พูดถึงอะไรครับขอบพระคุณพระเจ้าในบุคคลของพระองค์สิ่งหนึ่งที่เราต้องขอบคุณพระเจ้าก็คือตัวบุคคลของพระองค์ถ้าปราศจากการกระทำของพระองค์พระเจ้าก็สมควรที่จะขอบพระคุณเพราะพระเจ้าเป็นอะไรพระเจ้าเหนือพระเจ้าทุกองค์และพระเจ้าเป็นเจ้านายองค์เจ้านายเหนือเจ้านายทุกคนอันที่สองนะครับข้อที่4ถึง9ขอบพระคุณแด่พระเจ้าแห่งการทรงสร้างเพราะเรามีพระเจ้าผู้สร้างที่เต็มไปด้วยสติปัญญาและฤทธานุภาพและข้อ10ถึงข้อ16เราขอบคุณแด่พระเจ้าแห่งอะไรครับแห่งความรอดพระเจ้านี้ได้ช่วยอิสราเอลให้รอดจากการเป็นทาสที่อียิปต์และพระเจ้าเดียวกันนี้ได้นำความรอดให้กับเราข้อต่อไปนะครับในข้อ17ถึงข้อที่22ในเช้าวันนี้พระเจ้าได้ทำอะไรดูประโยคแรกนะครับของข้อ17ผมจะไม่อ่านประโยคที่2ของทุกข้อแล้วนะครับจงขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ทำอะไรผู้ทรงสังหารพระมหาราชาทั้งหลายพระมหาราชานี้เป็นใครผู้เกรียงไกร Mighty Kings Mighty คือเขามีอำนาจ
แต่มันมี2ชื่อนะครับที่เขาได้พูดถึงที่นี่ข้อ18แล้วข้อ19แล้วข้อ20มี4โหนกษัตริย์ของอะไรอัมโมไรต์แล้วก็โอกข้อ20นะครับพระราชาแห่งเมืองบาชานกษัตริย์2องค์นี้เป็นกษัตริย์อะไรกษัตริย์2องค์นี้เป็นกษัตริย์แห่งดินแดนก่อนที่อิสราเอลเนี่ยจะข้ามไปในดินแดนที่พระเจ้าได้สัญญาก่อนที่เขาจะเข้าคณาอันมี2เมืองนี้ที่เขาได้เดินผ่านก่อนมีเมืองของซีโฮนแล้วก็โอกนะครับอัมโมไรต์แล้วก็บาชาน2กษัตริย์นี้เขามีชื่อเสียงว่าอะไรเขาแข็งแกร่งในเรื่องทางทหารและอิสราเอลที่กำลังเดินทางเข้าไปที่คณาอันเขาเป็นชั่วยุคอายุที่2แล้วของพวกอิสราเอลที่ออกมาจากอียิปต์เขายังเป็นเด็กเล็กๆอยู่เขายังเป็นชายหนุ่มอยู่เขาไม่มีประสบการณ์เรื่องทางทหารเขาไม่มีประสบการณ์ด้านการรบแต่พระเจ้าได้ทำอะไรกับ2กษัตริย์นี้พระเจ้าได้สังหารกษัตริย์2องค์นี้เพื่อเป็นอะไรเพื่อหนุนใจอิสราเอลว่าพระเจ้าที่ได้นำพาเขาจะนำเขาให้ไปถึงดินแดนที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาให้กับพวกเขาแปลว่าชัยชนะของอิสราเอลเหนือ2กษัตริย์2องค์นี้คุณก็จะได้คุ้นเคยเลยในหนังสือสดุดีเวลาอิสราเอลจะระลึกถึงประวัติศาสตร์ของชนชาตินะครับเขาจะมี2ชื่อนี้บอกเป็นประจำเลยเราชนะเหนือสี่โหนเราชนะเหนือโอกเพราะอะไรมันเป็นการลิ้มรสครั้งแรกแห่งการชัยชนะของชั่วอายุคนที่2ที่ออกมาจากอียิปต์เขาชนะทำไมเพราะพระเจ้ามั่นคงในความรักของพระองค์พระเจ้าจะนำอิสราเอลไปถึงดินแดนเขาเอาชนะสี่โหนและโอกและพระเจ้าทำอะไรครับดูข้อ21และข้อ22นะแล้วพระองค์ประทานแผ่นดินของพวกเขาให้เป็นมรดกให้เป็นมรดกแก่อิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์เอาชนะไม่พออย่างเดียวพระเจ้ามอบดินแดนให้กับพวกเขาด้วยเป็นมรดกให้เขาครอบครองแปลว่าพระเจ้าแห่งความรักมั่นคงเนี่ยจะนำผู้คนของพระองค์ให้ไปถึงที่ไหนให้ไปถึงดินแดนที่พระเจ้าสัญญาเพราะพระองค์สัตย์ซื่อกับสัญญาของพระองค์พระองค์พักดีแก่ข้อตกลงของพระองค์เพราะพระเจ้าได้สัญญาไว้กับอับราฮัมตั้งแต่พ่อคนแรกเลยนะคนแรกที่พระเจ้าได้เข้าข้อตกลงพระเจ้าบอกกับอับราฮัมคณาอันนี่จะเป็นดินแดนของคุณแต่เพียงเพราะว่าเขาได้เป็นทาสกับอียิปต์ที่ทาสของอียิปต์พระเจ้าก็บอกกับโมเสสเราจะนำคุณไปถึงดินแดนพระเจ้าได้ทำจริงไหมเขาได้ไปถึงเส้นชัยไหมเขาไปถึงและถึงแม้ว่ากี่ครั้งนับไม่ถ้วนอิสราเอลล้มเหลวต่อพระเจ้าที่เขาเดินทางผ่านถิ่นทุรกันดาร40ปีเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าตั้งหลายครั้งแต่พระเจ้าก็ได้นำเขาไปถึงดินแดนที่พระเจ้าได้สัญญากับพวกเขาเพราะอะไรครับความรักมั่นคงของพระองค์ครั้งที่แล้วนะครับเราได้บอกว่าความรอดของอิสราเอลจากการเป็นทาสที่อียิปต์มันเป็นตัวอย่างของเราสำหรับพระคัมภีร์ใหม่ถึงความรอดของเราจากการเป็นทาสของบาปในทางเดียวกันการที่อิสราเอลได้เหยียบดินแดนที่พระเจ้าได้สัญญาก็เป็นสัญลักษณ์ก็เป็นตัวอย่างสำหรับเราในพระคัมภีร์ใหม่ถึงอะไรครับเราก็จะไปเหยียบถึงดินแดนที่พระเจ้าได้สัญญาไว้ให้กับเราเหมือนกันดินแดนที่พระเจ้าสัญญาไว้ให้กับคริสตจักรดินแดนที่พระเจ้าได้สัญญาไว้ให้กับคุณกับผมว่าเราจะไปอยู่ชั่วนิรันดร์อยู่ที่ไหนอยู่ที่พระองค์อยู่ที่สวรรค์ถ้าไม่ใช่สวรรค์ตอนนี้คือไปอยู่พระพักตร์พระเจ้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าก็จะไปอยู่ในโลกใหม่และสวรรค์ใหม่ของวิวรณ์บทที่22แปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่กับอิสราเอลที่เขาได้เหยียบดินแดนที่พระเจ้าได้สัญญาเขามีชัยชนะเหนือทุกสิ่งเพื่อให้เขาไปรับสิ่งที่พระเจ้าได้สัญญาไว้ให้กับพวกเขาครบถ้วนก็ได้กลายเป็นประวัติศาสตร์ทางฝ่ายจิตวิญญาณของเราเพื่อให้เราเห็นว่าอะไรครับถ้าพระเจ้ามีใจถ้าพระเจ้ามีกำลังถ้าพระเจ้าสามารถที่จะนำผู้คนของพระองค์ไปถึงดินแดนที่พระองค์สัญญาคำสัญญาของพระเจ้ากับคุณกับผมว่าเราจะอะไรครับไปอยู่ที่สวรรค์ไปอยู่กับพระองค์ชั่วนิรันดร์เราจะไปอยู่ในโลกใหม่และสวรรค์ใหม่พระองค์ก็จะทำตามฉะนั้นบทเรียนแรกของเรานะครับในเช้าวันนี้ก็มีดังนี้ขอโทษทีเราจะไม่หยุดที่จะขอบคุณพระเจ้าที่จะให้สำเร็จอย่างซื่อสัตย์งานแห่งความรอดของเราในพระองค์
เราจะไม่หยุดที่จะขอบคุณพระเจ้าเพราะอะไรครับพระเจ้านี้จะทำให้สำเร็จอย่างซื่อสัตย์งานแห่งความรอดของเราในพระองค์พระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าแห่งความรอดอย่างเดียวแต่พระองค์จะทำทุกอย่างเพื่อให้เรานั้นบริสุทธิ์ชำระเราให้บริสุทธิ์และจะทำให้สำเร็จงานที่พระองค์ได้เริ่มต้นในเราภาษาศาสนศาสตร์เรียกอันนี้ว่าอะไรครับในภาษาอังกฤษเรียกว่านี้ว่า glorification เรามี salvation ความรอด sanctification พระเจ้าจะชำระเราให้บริสุทธิ์และจุดสุดท้ายอันนั้นก็คือ glorification เราจะได้รับศักดิ์ศรีพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงเราให้สมบูรณ์ครบถ้วนในพระองค์เพราะพระเจ้าจะทำให้สำเร็จพระเยซูสัญญานะครับในยอห์นบทที่14ข้อ3ว่าอะไรเมื่อเราจะไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้วอันนี้พระเยซูพูดกับสาวกตอนที่พระองค์กำลังจะไปใช่ไหมกำลังจะกลับไปสู่สวรรค์พระเยซูสัญญาว่าอะไรครับเราจะกลับมาอีกและรับท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนพวกท่านจะอยู่ที่นั่นด้วยคำถามเรารู้ได้ไงว่าพระเยซูจะทำตามสัญญานี้ให้กับเราเราจะไปก่อนและเราจะกลับมาแล้วเราจะไปรับคุณกลับมาแล้วไปอยู่กับเราว่าที่เราไปอยู่ที่ไหนท่านไปอยู่ด้วยแต่เรารู้ได้ไงว่าพระองค์จะทำตามสัญญาพระเยซูคือพระเจ้าแห่งเคเซตคือพระองค์คือความรักความรักของพระองค์นั้นมั่นคงพระองค์พูดอะไรพระองค์จะทำตามสัญญาอันนั้นเอาไว้เปาโลก็เลยสามารถพูดได้นะครับฟิลิปปีบทที่1ข้อ6ว่าอะไรข้าพเจ้าแน่ใจผมชอบประโยคนี้ของเปาโลมากข้าพเจ้าแน่ใจเรื่องอะไรว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่านการดีภาษาอังกฤษใช้คำว่า good work งานที่ดีที่พระเจ้าได้เริ่มต้นในพวกท่านคืออะไรความรอดพระเจ้าได้เริ่มทำงานให้คุณรับความรอดจะทรงทำให้สำเร็จอะไรครับจนถึงวันแห่งพระเยซูวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาผู้เชื่อทุกคนที่ได้รับการเริ่มต้นงานที่ดีของพระเจ้าจะทำให้สำเร็จคืออะไรพระองค์จะทำตามคำสัญญาของพระองค์ไว้ทุกประการที่พระองค์ได้มอบไว้ให้กับเรารู้ไหมที่ฟิลิปปินส์รัฐบาลที่แล้วของเราเวลาเขามีโปรเจกต์หรือมีโครงการอะไรไม่ว่าจะเป็นการทำถนนทำสะพานทำตึกสาขาของรัฐบาลของเราที่นั่นเขามีชื่อเสียงสำหรับอะไรครับทำโปรเจกต์เริ่มโปรเจกต์เก่งแต่เขาทำโปรเจกต์ไม่ค่อยจะจบที่ฟิลิปปินส์นะเขาก็เลยได้ฉายาตามชื่อของโครงการของเขาเอ้ยตามชื่อของสาขาของที่ฟิลิปปินส์เลยว่าเขามีโปรเจกต์เยอะแต่ไม่มีอะไรจบเลยบางทีเราตอนที่เราได้อยู่บ้านนะเราได้เริ่มโครงการอะไรคุณบอกว่าผมจะเริ่มเรียนทำอาหารผมจะเริ่มเรียนวาดรูปผมจะเริ่มอ่านหนังสือผมเองก็ตั้งใจจะเริ่มอ่านหนังสือแต่จนถึงตอนนี้ยังมีอีกครึ่งเล่มที่ผมยังอ่านไม่จบเพราะผมไม่มีความตั้งใจจะทำให้มันจบแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าแบบไหนเปาโลก็เลยมั่นใจพระเจ้าที่เริ่มทำการดีให้กับคุณที่เริ่มมอบความรอดให้กับคุณจะทำให้มันสำเร็จในวันที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมามีเพลงหนึ่งนะครับที่ยูดาห์อันนี้ไม่ใช่แค่เพลงแต่นี่เป็นคำสรรเสริญพระเจ้าที่ยูดาห์บอกครับยูดาห์ข้อที่24และ25ยูดาห์บอกครับแต่พระองค์ผู้ทรงสามารถปกป้องพวกท่านไม่ให้สะดุดล้มและทรงตั้งพวกท่านไว้เบื้องหน้าพระสิริของพระองค์โดยปราศจากตำหนิและมีความร่าเริงยินดีเขาสรรเสริญใครที่นี่พระเจ้าผู้ทรงสามารถปกป้องพวกท่านไม่ให้สะดุดล้มไม่ให้เราล้มเหลวและจะตั้งเราให้ไปอยู่เบื้องหน้าพระสิริของพระเจ้าโดยปราศจากตำหนิและมีความร่าเริงยินดีใครจะปกป้องเราไม่ให้เราล้มไม่ให้เราล้มเหลวไม่ให้เราหันหลังไปจากพระเจ้าตลอดทั้งชีวิตนี้พระเจ้าเองที่เริ่มทำการดีจะนำพาเราให้ไปถึงดินแดนที่พระเจ้าได้สัญญาไว้กับเราแต่ประโยคที่ผมชอบที่นี่นะครับดูอันนี้เห็นไหมเนี่ยผมบังหรือเปล่าปราศจากตำหนินะครับเราจะปราศจากตำหนิต่อเบื้องหน้าของพระเจ้าและมีอะไรด้วยมีความร่าเริงยินดีพร้อมด้วยความสุข
ผมเคยได้ยินคริสเตียนเขาพูดนะอาจารย์ผมแค่ไปเหยียบที่สวรรค์ผมก็ดีใจแล้วแบบเขาบอกว่าผ่านๆเพราะรู้ไหมตอนที่เราเป็นนักเรียนเราไม่ได้ฉลาดมากใช่ไหมเราแค่สอบผ่านแต่สำหรับพระเจ้านะไม่มีใครแค่สอบผ่านเข้าสวรรค์แต่ทุกคนจะเข้าสวรรค์ด้วยอะไรความยินดีร่าเริงเพราะอะไรครับพระเจ้าจะปกป้องเราพระเจ้าจะพิทักษ์รักษาเราพระเจ้าจะนำทางเราเพราะพระเจ้าแห่งความรอดจะทำให้สำเร็จอย่างสัตย์ซื่องานแห่งความรอดของพระองค์ที่อยู่ในเราฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่เราจะขอบคุณพระเจ้านี้ที่เริ่มทำงานที่ดีในความรอดและพระองค์จะทำให้สำเร็จรู้ไหมครับมีเรื่องอยู่เรื่องนึงตอนที่ผมอยู่มัธยมเนี่ยมันมีหนังสือดังอยู่อันนึงสำหรับวัยรุ่นคริสเตียนที่ฟิลิปปินส์หนังสือพวกนั้นเนี่ยมีชื่อว่าboy meets girl ผู้ชายไปพบกับผู้หญิงหรือว่า I kiss dating goodbye ผมจูบการมีแฟนเนี่ย goodbye เนื้อหาของหนังสือพวกนี้มันเป็นหนังสือที่ให้คำแนะนำกับคริสเตียนที่เป็นอนุชนว่าควรจะมีความสัมพันธ์อะไรเกี่ยวกับชายหญิงนะครับและผู้ที่เขียนหนังสือเล่มนี้เขาชื่อว่าจอชัวแฮร์ริสเขาเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เติบโตมาในครอบครัวผู้รับใช้พ่อเขาเป็นศิษยาภิบาลและเขาน่าจะเป็นครอบครัวคริสเตียนโตมาในครอบครัวคริสเตียนและภายหลังเนี่ยจอชัวแฮร์ริสคนนี้ก็ได้กลายเป็นศิษยาภิบาลเหมือนกันในคริสตจักรใหญ่คริสตจักรหนึ่งที่อเมริกาแต่เป็นเพราะเขาเขียนหนังสือแบบนี้ในแนวความบริสุทธิ์ว่าพระเจ้าประสงค์ว่าผู้ชายคนหนึ่งหรือผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นคริสเตียนเนี่ยจะต้องมีความสัมพันธ์บริสุทธิ์กับเพศตรงข้ามคำว่าเดทที่อเมริกาเนี่ยเขามีเพศสัมพันธ์กันได้แบบหลวมๆเลยนะมันก็ไม่ต่างกับที่เมืองไทยใช่ไหมเป็นแฟนกันเนี่ยหลับนอนกันได้เลยอายุ14อายุ15อายุ16ก็ทำกันแล้วแต่จอชัวแฮร์ริสเนี่ยก็เขียนหนังสือเล่มนี้สั่งสอนอนุชนคริสเตียนบอกว่าถ้าคุณจริงใจกับพระเจ้าคุณต้องจริงใจเรื่องความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามซึ่งมันต้านกระแสสำหรับค่านิยมของประเพณีอเมริกันมันตรงกันข้ามกับประเพณีอเมริกันทั่วไปเขาก็เลยได้มีฉายาว่าอะไรครับเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องความบริสุทธิ์เขาเก่งเรื่องความบริสุทธิ์มากแต่รู้ไหมครับปีที่แล้วเขาได้ประกาศแล้วออกมาบอกว่าเขาจะแยกทางกันกับภรรยาทุกคนที่รู้จักเขาก็เลยตกใจคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องความสัมพันธ์ว่าคุณเนี่ยเชื่อในเรื่องสถาบันการสมรสคุณเชื่อเรื่องความรักมากๆและความสัตย์ซื่อในความรักของคุณกับภรรยาแต่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์เองก็ได้แยกทางหย่าร้างจากภรรยาของตัวเองอาทิตย์ต่อมาก็เลยทุกคนไม่แปลกใจนะครับเมื่อเขาประกาศแยกทางกับภรรยาอาทิตย์ต่อมาเขาประกาศว่าผมจะแยกทางกับพระเจ้าเขาโตมาในครอบครัวคริสเตียนเขาเป็นสบตัวเองเขาเขียนหนังสือคริสเตียนมาหลายเล่มจนเขาโด่งดังแต่เขาประกาศว่าอะไรครับตอนนี้ผมไม่ได้เป็นคริสเตียนแล้วก่อนหน้านี้ผมได้ประณามชุมชนของผู้รักร่วมเพศเขาก็เลยขอโทษเมื่อก่อนเนี่ยผมมีมาตรฐานสูงมากแต่ผมมาสำนึกว่าผมผิดเขาก็เลยขอโทษพวกกลุ่มผู้รักร่วมเพศใช่ไหม LGBT และเขาขอโทษคนที่เขาบอกว่าผมได้ประณามเขาเมื่อก่อนและตอนนี้ผมไม่ได้เป็นคริสเตียนแล้วเพราะผมกำลังจะทำลายความเชื่อที่ผมเคยมีคุณได้ยินเรื่องนี้เกี่ยวกับจอชัวแฮร์ริสคุณคิดถึงอะไรคุณมีปฏิกิริยาอะไรโตมาในครอบครัวคริสเตียนเป็นสบโตมาในความรักพระเจ้าในเชื่อในเรื่องความบริสุทธิ์แต่ก็ได้แยกทางกับภรรยาและได้แยกทางและหันหลังจากพระเจ้าคุณรู้สึกยังไงรู้ไหมครับตอนที่ผมได้ยินเรื่องนี้ผมบอกกับตัวเองอย่างนี้ถ้ามันเกิดขึ้นกับเขาได้ถ้าปราศจากพระคุณของพระเจ้าถ้าปราศจากความรักมั่นคงของพระเจ้าที่จะปกป้องผม
ที่จะป้องกันผมไม่ให้ล้มเหลวไม่ให้สะดุดผมก็ไม่ต่างกับเขามากอาทิตย์หน้าผมก็แยกทางกับภรรยาได้ถ้าปราศจากความรักมั่นคงของพระเจ้าถ้าพระองค์ไม่จับผมไว้ถ้าพระองค์จะไม่นำพาผมถ้าพระเจ้าจะไม่ปกป้องผมแบบไหนแบบนี้ปกป้องแบบไหนพวกท่านไม่ให้สะดุดล้มและให้พวกท่านอยู่เบื้องหน้าพระคริสต์เบื้องหน้าพระสิริของพระเจ้าโดยปราศจากตำหนิถ้าพระเจ้าจะไม่ยึดตัวผมเอาไว้และจะนำผมไปถึงดินแดนที่พระเจ้าได้สัญญาถ้าปราศจากพระคุณของพระเจ้าผมก็อาทิตย์หน้ากู๊ดบายกู๊ดบายกับภรรยากู๊ดบายกับความเชื่อถ้าไม่มีพระเจ้าและความรักมั่นคงของพระองค์ผมก็จะไม่ถึงดินแดนที่พระเจ้าสัญญารู้ไหมครับที่ฟิลิปปินส์มีคนเชื่อว่า Promised Land ดินแดนที่พระเจ้าได้สัญญาอยู่ที่อเมริกาหรืออยู่ที่ยุโรปหรือว่าอยู่ที่ออสเตรเลียเพราะเขาหวังว่าถ้าผมไปอยู่ดินแดนอื่นที่มันสบายกว่างานดีกว่าเงินเดือนดีกว่า Promised Land ของคนไทยอยู่ที่ไหนครับอยู่ประเทศเกาหลีอยู่ประเทศอังกฤษที่มันรุ่งกว่าที่นั่นแหละพระเจ้าจะให้ผมไปอยู่สบายแต่ไม่ใช่สำหรับคริสเตียนดินแดนที่พระเจ้าสัญญาไม่ได้อยู่ในโลกนี้ดินแดนที่พระเจ้าสัญญาอยู่ที่พระพักตร์พระองค์และตราบใดที่เรายังไม่ไปถึงเราก็จะยังไม่ถึงที่นั่นแต่เรารู้ได้ไงว่าเราจะไปถึงเพราะอะไรพระเจ้าแห่งความรอดที่เริ่มการดีของพระองค์จะทำให้สำเร็จอย่างซื่อสัตย์งานแห่งความรอดที่อยู่ในเราเราจึงไม่หยุดที่จะขอบคุณพระองค์ในทุกสัปดาห์ที่เราอาจจะอ่อนล้าในเรื่องความเชื่อในสัปดาห์ที่ในบางวันที่เรารู้สึกว่าเราห่างเหินจากพระเจ้าเรารู้ได้ไงว่าเราจะไม่ล้มเราจะไม่สะดุดถ้าเรายึดมั่นในพระเจ้าเพราะพระองค์ยึดมั่นในเราก่อนพระองค์จะทำให้สำเร็จพระองค์จะให้เราไปถึงด้วยความยินดีร่าเริงผมชอบประโยคนั้นมากเลยนะด้วยความยินดีพระเจ้าผมพร้อมที่จะพบพระองค์เพราะพระเจ้าสัตย์ซื่อในความรักมั่นคงของพระองค์ประโยคต่อไปนะครับข้อคิดต่อไปดูข้อ23พระองค์ทรงระลึกถึงเราผู้อยู่ในฐานะต่ำต้อยและทรงช่วยเราให้รอดพ้นจากคู่อริข้อคิดต่อไปนี้เขาไม่ได้ระลึกถึงประวัติศาสตร์ของอิสราเอลอย่างเดียวแต่เขาได้ไปคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดไม่นานมานี้ในชีวิตของเขาเองเขาได้ระลึกถึงอะไรพระเจ้าได้ระลึกถึงหรือคิดถึงเขาในฐานะตอนที่เขานั้นอยู่ที่ในต่ำที่ต่ำต้อยที่สุดอยู่ที่ต่ำที่สุดของชีวิตของเขามีคนเชื่อนะครับว่าฐานะต่ำต้อยที่สุดของอิสราเอลก็คือตอนที่เขาได้ตกเป็นเชลยอีกครั้งหนึ่งที่ไหนที่ประเทศอัสซีเรียและประเทศบาบิโลนแต่พระเจ้าได้ช่วยเขาจากศัตรูและคู่อริเพราะความรักมั่นคงของพระองค์แต่มีคนเชื่อนะว่าการช่วยเหลือที่นี่ของพระเจ้าไม่ใช่จากการที่เขาได้เป็นเชลยอย่างเดียวแต่อาจจะมีหลายเหตุการณ์ในชีวิตของเขาที่เขาอยู่ในภาวะตกต่ำและพระเจ้าได้ระลึกถึงเขาและคำว่าระลึกถึงในภาษาในพระคัมภีร์นะครับมันน่าสนใจเพราะเพื่อคุณจะระลึกถึงใครสักคนคือการอะไรครับการที่จะระลึกถึงใครสักคนคือการใส่ใจเพื่อจะเข้าช่วยภาษาอังกฤษใช้คำว่า remember พระเจ้าทรงระลึกถึงผมหน่อยอย่าลืมผมนะใส่ใจผมหน่อยช่วยผมหน่อยก็เลยมีคำอธิษฐานนะครับในสดุดีบทที่25บอกว่าข้าแต่พระยาเวขอทรงระลึกถึงพระกรุณาและความรักมั่นคงของพระองค์ใส่ใจผมหน่อยช่วยผมหน่อยและสิ่งที่เขาได้ระลึกถึงที่นี่ก็คืออะไรครับพระเจ้าได้ใส่ใจเขาได้ช่วยเขาในตอนที่เขานั้นตกต่ำตอนที่เขาอับจนและผมได้สังเกตอยู่อย่างหนึ่งนะสรรพนามที่เขาได้ใช้ดูข้อ23นะเขาได้ใช้สรรพนามอะไรพระองค์ทรงระลึกถึงใครเราข้อ24และทรงช่วยใครเราข้อใช่เรารู้ไหมคำสรรพนามว่าเราเพิ่งออกมาในข้อ23และข้อ24ตลอดเพลงนี้22ข้อแรกเขาไม่คิดถึงตัวเองเลย22ข้อแรกเขาคิดถึงแต่พระเจ้าและคอยมาคิดถึงตัวเองทีหลังเพราะอะไรผมเรียนรู้นะครับบทเรียนหนึ่งว่าอะไร
การขอบพระคุณที่มีต้นเหตุอยู่ในพระเจ้าจะทำอะไรจะปลูกเร้าหัวใจที่รู้สึกขอบคุณมากกว่าการขอบพระคุณที่มีต้นเหตุในมนุษย์รู้ไหมตอนนี้มีหลายคนอยากจะขอบคุณพระเจ้าเมื่อพระเจ้าจะช่วยเราเขาจะโฟกัสกับตัวเองก่อนแทนที่เขาจะโฟกัสกับพระเจ้ามันง่ายที่จะขอบคุณพระเจ้าถ้าพระเจ้าอวยพระพรถ้าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานถ้าพระเจ้ารักษาโรคแต่ถ้าพระเจ้าไม่รักษาล่ะขอพระเจ้าแล้วพระเจ้าไม่ให้ล่ะขอพระเจ้าแล้วพระเจ้าไม่ประทานล่ะรู้ไหมสิ่งที่เพลงนี้ทำคือช่วยให้เราเห็นว่าอะไรครับการขอบพระคุณพระเจ้าต้องมีต้นเหตุในพระองค์ก่อนเพราะแม้ว่าบางวันถ้าพระเจ้าไม่ตอบแม้ว่าบางวันถ้าพระเจ้าไม่ช่วยเราก็ยังขอบคุณพระเจ้าได้ก็เลยมีข้อหนึ่งในข้อพระคัมภีร์ใหม่นะ1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อ18บอกแล้วในทุกสถานการณ์จงขอบคุณพระเจ้าในสถานะที่คุณสูงคุณก็ขอบคุณพระเจ้าในฐานะที่ต่ำต้อยคุณก็ขอบคุณพระเจ้าแต่คุณต้องคิดถึงพระเจ้าก่อนอย่าเอาตัวเองเป็นหลักก่อนถ้าเราคิดถึงตัวเองเป็นหลักมันยากสำหรับเราที่จะขอบคุณพระเจ้าฉะนั้นสำหรับคริสเตียนนะครับอะไรสามารถปลูกนิสัยเราให้เรามีนิสัยที่ขอบคุณพระเจ้าได้ทุกเวลาต้นเหตุของการขอบพระคุณของเราจะต้องไม่ได้อยู่ในเราเราที่นี่นะที่ใช้ในข้อพระคัมภีร์นี้มาทีหลังเพราะเขาคิดถึงใครก่อนครับต้นเหตุของเขาคือพระเจ้าก่อนและข้อคิดสุดท้ายที่นี่นะครับในข้อ25เขาทำอะไรบอกว่าอะไรพระองค์ประทานอาหารแก่สิ่งมีชีวิตทั้งปวงจากเราหวนกลับมาที่อะไรทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าเป็นผู้ประทานอาหารแก่ทุกสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวงเขาย้อนกลับมาคิดถึงพระเจ้าห่วงใยทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างและมันเป็นสิทธิพิเศษของอิสราเอลและของผู้คนของพระองค์ที่จะรับใช้พระเจ้าผู้สร้างที่ดีขนาดนี้ที่ประทานทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการของผู้ที่พระองค์ทรงสร้างเราจะดูตัวอย่างนะครับมัทธิวบทที่6ข้อ30พระเยซูบอกเลยครับถ้าพระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าที่ทุ่งนาอย่างนั้นซึ่งเป็นอยู่วันนี้และรุ่งขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟโอ้พวกเขามีความเชื่อน้อยพระองค์จะไม่ทรงตกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้นหรือรู้ไหมพระเยซูพูดอะไรกับผู้เชื่อคุณห่วงว่าคุณจะไม่มีเสื้อใส่รู้ไหมพระเจ้าทำอะไรพระเจ้าเป็นผู้หนึ่งที่จะทำให้หญ้าเนี่ยสวยงามเขาใช้คำว่าตกแต่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า clothes พระเจ้าจะสวมเสื้อผ้าให้เขามีเสื้อผ้าที่สวยงามรู้ไหมหน้าโบสถ์เราตอนนี้เขามีโปรเจกต์นะพี่น้องฟิลิปปินส์ที่จะทำให้มันเป็นสวนอีเดนมันจะสวยงามแล้วใช่ไหมข้างหน้าแต่ประเด็นของพระเยซูคุณเห็นทุ่งหญ้ามันเขียวขจีคุณเห็นดอกไม้มันสวยงามพรุ่งนี้มันก็ไปละแต่พระเจ้าเป็นผู้ดูแลต้นไม้พระเจ้าเป็นผู้ดูแลต้นหญ้าให้มันสวยงามและคุณกลับมาห่วงว่าพระเจ้าจะไม่ดูแลคุณพระเยซูก็เลยบอกอะไรครับอะไรครับโอ้พวกมีความเชื่อน้อยความเชื่อการไว้ใจของเรากับพระเจ้าเนี้ยน้อยเพราะเรามัวแต่กังวลว่าพระเจ้าไม่ห่วงเราเรามัวแต่คิดว่าพระเจ้าไม่ห่วงใยเราข้อ31ก็เลยบอกครับเหตุฉะนั้นอย่ากระวนกระวายอย่าเครียดอันนี้คือคำในภาษาอังกฤษนะอย่าเครียดและกล่าวว่าเราจะเอาอะไรกินหรือว่าเราจะเอาอะไรดื่มหรือว่าเราจะเอาอะไรใส่เพราะอะไรครับข้อ32บรรดาคนต่างชาติคือใครคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าล้วนแต่แสวงหาสิ่งทั้งปวงนี้แต่ว่าพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งทั้งปวงนี้รู้ไหมคนทั่วไปในทุกๆวันเขากังวลสิ่งจำเป็นที่เขามีและคริสเตียนหลายคนนะครับไม่รู้สึกที่จะขอบคุณพระเจ้ามีความเชื่อน้อยและเอาแต่กระวนกระวายเหมือนคนในโลกเหมือนคนไม่มีพระเจ้าแต่ให้คิดถึงนะให้เราคิดนะถ้าพระเจ้าเป็นผู้จัดเตรียมที่ซื่อสัตย์จัดเตรียมให้กับสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างในโลกนี้ถ้าพระองค์สวมเสื้อผ้าให้กับต้นหญ้าได้และถ้าดอกไม้หน้าบ้านของคุณหรือหลังสวนของคุณยังสวยงามรู้ไหมพระเจ้าดูแลสิ่งนั้นทำไมพระเจ้าจะดูแลคุณไม่ได้และทำไมพระเจ้าจะสัตย์ซื่อกับคุณไม่ได้
ฉะนั้นบทเรียนต่อไปของเรานะครับก็คือจงขอบพระคุณพระเจ้าผู้ประทานที่ซื่อสัตย์ผมขอถามนะครับเราจะหยุดที่นี่สักครู่หนึ่งและลองมาคิดดูว่าล่าสุดนี้อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นี้เดือนนี้พระเจ้าทรงประทานอย่างซื่อสัตย์ให้กับคุณยังไงพระเจ้าได้จัดเตรียมอะไรให้กับคุณอย่างซื่อสัตย์รู้ไหมครับตอนที่ทุกคนอยู่บ้านล็อกดาวน์เนี่ยเริ่มขึ้นเรามีสมาชิกหลายคนที่โบสถ์ที่เป็นครูและกรณีกับครูเนี่ยหลายคนก็คือ no work no pay เกือบครึ่งหนึ่งเลยของโบสถ์เราถ้าไม่มีงานก็ไม่มีเงินเดือนเราก็เลยมาประชุมกันที่เป็นผู้นำคริสตจักรนะครับผู้ปกครองคริสตจักรแล้วเราบอกว่าเราคาดหวังไว้แล้วแหละถ้าครึ่งหนึ่งของคริสตจักรไม่มีเงินเดือนเงินถวายของเราก็น่าจะลดลงน่าจะครึ่งหนึ่งเราคาดหวังไว้แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่มีล็อกดาวน์เนี่ยเงินถวายของเราก็อยู่ได้เหมือนไม่มีเกินแต่ไม่มีเราก็ไม่มีอะไรนะไม่มีลบไม่มีขาดแต่ก็ไม่มีเกินแปลว่าพอดีแล้วตอนนี้หลายคนครึ่งหนึ่งไม่มีเงินเดือนก็คาดหวังไว้แล้วว่าจะลดลงครึ่งหนึ่งเงินถวายของเราผมก็เลยบอกตัวเองแล้วผมตั้งใจไว้แล้วถ้าเงินถวายทรัพย์เราลดลงครึ่งหนึ่งผมไม่ต้องรับเงินเดือนก็ได้ผมจะเป็นฮีโร่ใช่ไหมเราต้องจ่ายสิ่งจำเป็นไว้ก่อนให้มีค่าเช่าค่าไฟค่าอะไรแล้วเงินเดือนของผมเอาไว้ที่หลังผมจะได้ผอมๆอีกนิดนึงใช่ไหมแต่วันที่15มิถุนายนผมได้รับข้อความจากเฮรันยิกของโบสถ์ของเราส่งรูปภาพมาให้ผมถึงบัญชีธนาคารเขาอยากจะอัปเดตว่าบัญชีธนาคารของเราเป็นยังไงบ้างตอนแรกผมคิดเลยจะลดลงครึ่งหนึ่งแต่รู้ไหมผมเห็นอะไรมันมีอยู่2เท่ามันเพิ่มขึ้น2เท่าในเดือนในปีในเวลาในวาระที่ผมคาดไว้ว่าเราจะมีขาดพระเจ้าได้ประทานไม่ใช่เพียงพอพระเจ้าได้ประทานเกินที่เราคาดเอาไว้เพราะอะไรพระเจ้าเป็นผู้ประทานที่ซื่อสัตย์เงินนั้นมาจากไหนผมไม่มีคำอธิบายทุกคำแต่ผมรู้ว่ามันมาจากพระเจ้าเพราะพระองค์เป็นผู้ประทานที่ซื่อสัตย์และคำพยานของผู้คนของพระองค์คืออะไรครับพระเจ้าประทานให้กับผมไม่ใช่10ปีที่แล้วพระเจ้าประทานให้กับผมไม่ใช่ปีที่แล้วทุกคนที่เป็นลูกของพระเจ้าสามารถเป็นพยานได้เลยว่าพระเจ้าซื่อสัตย์ที่ได้ประทานให้กับผมเมื่อวานวันนี้อาทิตย์ที่แล้วไม่นานมานี้ล่าสุดทุกคนต้องมีคำพยานแบบนี้ว่าพระเจ้าไม่ขาดเหลือเพราะบางครั้งพระเจ้าประทานแบบอุดมสมบูรณ์เหลือกินบางครั้งมันเจ็บปวดบางครั้งมันพอดีแต่พระเจ้าซื่อสัตย์ที่จะประทานสิ่งที่เราต้องการเพราะอะไรครับพระเจ้าเป็นผู้ประทานที่สัตย์ซื่อเราก็เลยต้องอะไรขอบพระคุณเพราะความรักของพระองค์นั้นมั่นคงพระองค์ซื่อสัตย์กับคำสัญญาของพระองค์สุดท้ายนะครับข้อ26เราจะอ่านพร้อมกันนะมันมีข้อเดียวแล้วมันเป็นข้อสุดท้ายของเราและเราจะปิดด้วยข้อพระคัมภีร์นี้สดุดีบทที่136ข้อ26พร้อมกันนะครับ1 2 3จงขอบพระคุณพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจโอเคข้อ26เนี่ยเป็นการภาษาอังกฤษเรียกอันนี้ว่า postlude หรือ outroหรือเป็นการปิดท้ายของเพลงเพราะถ้าคุณคุ้นเคยกับบทเพลงนะบทเพลงมันต้องมีอินโทรก่อนที่มันจะเข้าเนื้อร้องเนี่ยมันจะต้องมีเพลงบรรเลงก่อนเข้าไปในเพลงแต่อันนี้คืออัลโทรคือปิดท้ายเพลงใช่ไหมเพราะมันเป็นบทเพลงเพลงเนี่ยขึ้นต้นด้วยการยกย่องพระเจ้าเหนือทุกสิ่งว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ดีพระเจ้าเป็นพระเจ้าเหนือเทพเจ้าทุกองค์พระเจ้าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือเหนือเจ้านายทุกองค์ในโลกนี้และมันปิดท้ายด้วยการเรียกพระเจ้าอะไรครับจงขอบพระคุณพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์รู้ไหมชื่อนี้เกี่ยวกับพระเจ้าหรือยศถาบรรดาศักดิ์อันนี้เกี่ยวกับพระเจ้าได้พูดถึงเกี่ยวกับพระเจ้านะครับตลอดทั้งประวัติศาสตร์ของอิสราเอลอับราฮัม
บอกนะครับในปฐมกาลบทที่24พระยาเวพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์อับราฮัมเรียกพระเจ้าแบบนี้พระเจ้าคือพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เนหิมีก็เรียกอันนี้ว่าพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์โยนาก่อนที่เขาจะถูกโยนลงเรือนะเขาบอกกับคนในเรือบอกว่าข้าเป็นคนฮิบรูและข้าเกรงกลัวพระยาเวพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ผู้ทรงสร้างทะเลและแผ่นดินแห้งเขาเรียกพระเจ้าว่าพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์แต่ที่น่าสนใจที่สุดนะครับคือเอสราบทที่1ข้อ2ที่นี่ใครพูดไซรัสบอกว่าอะไรไซรัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซียตรัสดังนี้ว่าพระยาเวพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ได้ประทานบรรดาราชอาณาจักรแห่งแผ่นดินโลกแก่เราและพระองค์ทรงกำชับให้เราสร้างพระนิเวศให้พระองค์ที่เยรูซาเล็มซึ่ง อยู่ในยูดาห์พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์นะครับได้ถูกใช้ในหนังสือเอสรา9ครั้งมากกว่าที่ไหนในพระคัมภีร์เพื่อพูดถึงอะไรครับความอธิปไตยของพระเจ้าหรืออำนาจสูงสุดที่จะปกครองเหนือทุกสิ่งของพระเจ้าเกียรติยศนี้ที่เรียกพระเจ้าว่าพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์พูดว่าอะไรครับว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างสวรรค์และพระองค์อยู่ที่สวรรค์ซึ่งครองทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจากบัลลังก์ของพระองค์ที่สวรรค์ถ้าคุณจะเรียกพระเจ้าว่าพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์คุณกำลังบอกว่าพระเจ้าเนี่ยมีอำนาจสูงสุดแปลว่าเพลงนี้เริ่มต้นมาดีเริ่มต้นมาสูงมากโน้ตสูงมากกำลังยกย่องว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าเหนือเทพเจ้าทุกองค์และเป็นองค์เจ้านายเหนือเจ้านายทุกองค์และมันอยากจะจบในแนวเดียวกันคืออะไรครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สูงกว่าใครอยู่เหนือทุกสิ่งมีอำนาจเหนือทุกคนฉะนั้นเราจะกวนกลับมากับคำถามของเราอะไรควรจะปลูกเราที่จะขอบคุณพระเจ้าด้วยบทเพลงที่สมควรแก่การร้องซ้ำในบทเรียนนี้เราได้เรียนรู้อะไรครับเราต้องขอบคุณพระเจ้ายังไงอันแรกในบุคคลของพระองค์อันที่สองเพราะพระองค์คือพระเจ้าแห่งการทรงสร้างอันที่สามเพราะพระเจ้าแห่งคือพระเจ้าแห่งความรอดอันที่สี่เพราะพระเจ้าจะทำให้ผู้เชื่อนั้นจะได้รับศักดิ์ศรีและสุดท้ายเพราะพระองค์คือผู้ประทานที่ซื่อสัตย์ผมจะหวนกลับไปนะครับกับสิ่งที่มัทธิวเฮนรี่ได้พูดนะครับแล้วผมได้แบ่งปันอันนี้คราวที่แล้วที่เราได้บอกว่าเราต้องสะกดรอยทุกสายลำธารกลับมาที่น้ำพุความเมตตานี้และความเมตตาดีอันนู้นอาจจะอยู่ชั่วคราวแต่ความดีและความเมตตาของพระเจ้าจะดำรงอยู่เป็นนิจมันคือน้ำพุที่จะไม่สิ้นสุดฉะนั้นในพระคัมภีร์เราได้ถูกเรียกให้ขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์คือน้ำพุที่สายลำธารทุกอย่างแห่งความดีเนี่ยหลั่งไหลออกมาจากพระองค์และมัทธิวเฮนรี่ก็บอกนะครับในพระคัมภีร์เรียกเราให้อธิษฐานเยอะเรียกเราให้กลับใจเยอะแต่ไม่เยอะเท่ากันกับการขอบพระคุณเพราะนี้คือความประสงค์ของพระเจ้าที่ผู้คนของพระองค์นั้นเรียนรู้จักที่จะขอบพระคุณและมีคำพูดอันนี้ของคนนิรนามอันนึงนะครับซึ่งผมชอบมากเขาบอกเลยครับการพูดซ้ำน่ารังเกียจสำหรับผู้ที่จู้จี้จุกจิกแต่บ่อยครั้งจำเป็นและมีประโยชน์เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรามีแนวโน้มที่จะมองข้ามหรือลืมความดีและความเมตตาของพระเจ้ารู้ไหมเพลงแบบนี้ทำไมมันอยากจะร้องซ้ำให้เราระลึกถึงเคสเซตให้เราระลึกถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าบางครั้งเนี่ยร้องซ้ำผมก็เบื่อนะตอนเด็กๆผมร้องพระเจ้ายิ่งใหญ่ทุกวันอาทิตย์ผมก็เบื่อทุกวันอาทิตย์คุณจะร้องเพลงความรักมั่นคงคุณก็จะเบื่อแต่ทำไมพระเจ้าอยากจะย้ำให้เราจำขึ้นใจเพราะเรามีแนวโน้มที่จะอะไรเราจะมองข้ามเราขี้ลืมพระเจ้าก็เลยมีเพลงแบบนี้สั่งสอนให้เราเลยครับให้เราระลึกถึงเขาก็เลยพูดต่อนะใช่ไหมแต่การพูดซ้ำสื่อถึงการตำหนิที่จริงจังและควรจะทำให้เรารวมการถ่อมใจกับการขอบพระคุณพระเจ้าพระเจ้าก็เลยอยากทำสิ่งนี้เพื่อตำหนิเราอย่ามองข้ามอย่าลืมความเมตตาของพระองค์เพราะพระองค์ดีกับคุณและผมจะจบด้วยสิ่งที่อัลเบิร์ตบาร์นส์ได้บอกนะครับเขาบอกว่าเพียงแค่ฤทธิ์อำนาจจะทำให้เราหวาดกลัวถ้าพระเจ้ามีแต่อำนาจเราจะกลัวพระองค์ใช่ไหมถ้าพระองค์มีแต่กล้ามเราจะผวาพระองค์ทุกครั้งที่เราเห็นพระองค์
แต่ฤทธิ์อำนาจของพระองค์นั้นรวมกันกับอะไรความเมตตาขอบคุณพระเจ้านะที่พระองค์มีสองนิสัยนี้มีทั้งอำนาจและมีความเมตตาที่จะมีความสามารถในการดำเนินการจุดประสงค์แห่งความเมตตาและสิ่งนี้จะต้องวางรากฐานเพื่อการสรรเสริญ พระองค์เพลงนี้ได้คิดถึงอะไรครับเพลงนี้ได้คิดถึงฤทธิ์อำนาจของพระองค์และความเมตตาของพระองค์รวมกันเห็นพ้องกันในเพลงนี้เขาถึงได้สรรเสริญความรักมั่นคงของพระเจ้าผมก็ขอบคุณนะสำหรับเพลงนี้ผมได้เข้าใจถึงความรักมั่นคงของพระองค์มากยิ่งขึ้นว่าทุกครั้งที่เราร้องเพลงความรักของพระองค์นั้นไม่เคยยั้งหยุดเราจะได้ซาบซึ้งถึงเพลงนั้นมากขึ้นเพราะเราคิดถึงอะไรเราคิดถึง5สิ่งนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าในบุคคลของพระองค์เพราะพระองค์คือพระเจ้าเหนือเทพเจ้าทุกองค์ขอบคุณพระเจ้าแห่งการทรงสร้างเพราะพระองค์มีฤทธิ์อำนาจและพระองค์นั้นมีสติปัญญาขอบคุณพระเจ้าแห่งความรอดเพราะพระองค์นั้นไถ่เราจากบาปด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์และขอบคุณพระเจ้าผู้ที่จะให้ผู้เชื่อนั้นได้รับศักดิ์ศรีเราจะไปถึงดินแดนที่พระเจ้าสัญญาไว้กับเราเพราะอะไรครับพระองค์คือพระเจ้าที่จะทำให้ผู้เชื่อได้รับศักดิ์ศรีและขอบคุณพระเจ้าผู้ประทานที่ซื่อสัตย์เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจเราจะอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำในเช้าวันนี้ขอให้มันเป็นพระพรกับจิตใจของเราและขอให้พระองค์ฝังลึกไว้ในใจของเราถึงนิสัยแห่งการขอบพระคุณถึงจะระลึกถึงบุญคุณของพระองค์ความเมตตาของพระองค์ในชีวิตของเราขอให้เราอย่าเป็นลูกเนรคุณที่มองข้ามหรือละเลยหรือลืมความดีของพระองค์ในชีวิตเราแต่ขอให้เราเป็นลูกที่มีบุญคุณรู้จักบุญคุณของพระองค์ในชีวิตของเราในการขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนก็ขอบคุณอาจารย์เจนนะครับที่ได้มาเทศนาให้เราได้รับฟังวันนี้เดี๋ยวช่วงนี้เรามาร้องเพลงนะครับก็คือเพลงพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อThank you.
จะอธิษฐานร่วมกันนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับโอกาสในเช้าวันนี้ที่เราสามารถที่จะนมัสการพระองค์ร่วมกันสามารถยกย่องความซื่อสัตย์ของพระองค์ในชีวิตของเราขอบคุณที่พระองค์ดีและดีเสมอกับชีวิตของเราขอบคุณที่ความสัตย์ซื่อของพระองค์ความเมตตาของพระองค์สดใหม่ให้กับเราทุกวันขอให้เราเดินในทางของพระองค์ในความรักมั่นคงของพระองค์ให้เรายึดมั่นในพระองค์เพราะพระองค์ยึดมั่นในเราด้วยขอให้สัปดาห์นี้ในการทำงานของเราในธุรกิจของเราในการเรียนของเราพระองค์จะทรงนำพาด้วยสติปัญญาด้วยการทรงนำของพระองค์ประทานกำลังประทานกำลังใจกำลังกายและปัจจัยทุกอย่างที่เราต้องการขอให้พระองค์ทรงเป็นผู้จัดเตรียมและในทุกๆวันขอให้เราเดินด้วยความรักในพระองค์เติบโตในความสุขสันติสุขของพระองค์ขอบคุณสำหรับพี่น้องที่มาร่วมกันในเช้าวันนี้ขอพระองค์อวยพรทุกคนรวมทั้งเราระลึกถึงพี่น้องของเราที่อาจไม่สามารถมีโอกาสที่จะมาร่วมนมัสการกับเราในเช้าวันนี้ขอพระองค์ทรงระลึกถึงและนำพาชีวิตของพวกเขาด้วยขอบคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทำในชีวิตของเราในเช้าวันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนขอบใจนะครับเราร้องเพลงสักเพลงครับเป็นเพลงความรักมั่นคงyou